เรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องจริงๆแล้วจะพูดถึงมันก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับจากเรื่องที่แล้วนะครับก็คือใช้อยู่3สมการอาจารย์สอนวิชาสแตติกง่ายมากเลยมีแค่อยู่2-3สมการเองที่เราจะจำอาจารย์ไม่ได้ไปต้องไปจำสมการอะไรให้ได้มากเป็นวิชาที่เหมาะกับอาจารย์ที่สุดเพราะอาจารย์ขี้ลืมนะครับเป็นคนลืมอะไรง่ายมากวิชานี้นี่เป็นวิชาที่อาจารย์สอนแล้วสบายที่สุดเพราะว่าแค่เราเข้าใจเราก็ทำได้นะครับเหมือนกันนะครับเวลาเราเรียนเนี่ยคอนเซ็ปต์ของมันคือซิกมา F เท่ากับ0ซิกมาโมเมนต์เท่ากับ0ทุกอย่างก็อยู่ในสแตติกทุกอย่างอยู่ในกำมือเราหมดแล้วนะครับเราอย่าไปคิดออกนอกเรื่องแค่นั้นก็พอนะครับอันนี้ก็เหมือนกันคราวที่แล้วเราดูทุกอย่างเป็นแรงภายนอกนะครับว้ายฟังหน่อยใครไม่ฟังเบิร์ดเบิร์ดดีมากดีมากถือว่าทำได้ดีมากโอ้ยไม่ครับผมก็หลงเพื่อนเองเอานะครับมาเริ่มตั้งใจ internal แปลว่าอะไรinternal แปลว่าอะไรภายในนะครับ internal force แปลว่าแรงภายในนะครับเราจะเรียนรู้เรื่องแรงภายในนะครับคราวนี้เราจะเรียนว่าจุดประสงค์แรกของเราจุดประสงค์แรกเขาบอกว่า to show how to use the method of section to determine the internal loading in a member แปลว่าแสดงนะครับว่าเราจะใช้วิธีการตัดเซกชันเพื่อที่จะหาแรงที่อยู่ภายในของชิ้นส่วนได้อย่างไรเห็นไหมครับนี่คือเราจะตัดแบบนี้โค้กเข้ามารู้เลยตรงนี้มีแรงภายในเท่าไหร่มีโมเมนต์เท่าไหร่มีเชียร์เท่าไหร่มีแรงดันแรงแกนเท่าไหร่ตัดตรงนี้ก็รู้จะตัดตรงไหนก็รู้นะครับรู้ทุกที่ที่เราอยากรู้นะครับตัดเข้าไปรู้หมดนี่คือจุดประสงค์แรกจุดประสงค์ที่สองคือ to generalize these procedures by formulating equation that can be plotted so that they describe นะครับ the internal shear and moment throughout the member แปลสั้นสุดก็คือสามารถที่จะเขียนเชียร์แอนด์เบนดิ้งไดอะแกรมได้จากสมการตัวหนึ่งที่เราจะสร้างขึ้นมาสุดท้ายแล้วเราจะสามารถเขียนว่าโมเมนต์ของทุกจุดที่เกิดขึ้นทุกจุดเลยที่เกิดขึ้นบนคานที่นี้มันมีค่าเท่าไหร่โดยเขียนเป็นกราฟได้เลยเราจะสามารถ generating ก็คือ generalize ก็คือสร้างสมการของโมเมนต์แล้วก็เชียร์ขึ้นมาได้นะครับอันนี้คือจุดประสงค์ที่สองมาดูเรื่องของจุดประสงค์แรกนะครับคานตัวนี้เป็นคานที่เรียกว่าเป็นคานยื่นออกมานะครับคานยื่นออกมาให้เราดาวน์โหลดว่าโมเมนต์มันจะเกิดขึ้นตรงไหนมากที่สุดถ้ามันเหมือนเป็นแขนเราเนี่ยตรงไหนมันจะล้าที่สุดข้อพับจุดต่อต่างๆแต่ถ้าเกิดสมมติว่าแขนเรามันเป็นแบบโซลิดคือมันเป็นแข็งไปหมดทั้งแขนเลยไม่มีข้ออะไรเลยมีจุดที่ยึดอยู่ฝังกับเนื้อเราอยู่แค่จุดคือตัวไหล่เราเวลาเราเอาน้ำหนักไปวางที่แขนมันก็จะล้าที่ตรงนี้ถูกไหมครับหรืออาจารย์เอาของมาวางที่ข้อพับของเราตรงนี้เอาน้ำหนักมาวางที่ข้อพับตรงนี้
มันจะไปเหนื่อยตรงไหนโอ้ผมไปเหนื่อยที่ปลายนิ้วครับไม่มีนะมันก็มาเหนื่อยที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันยิ่งกดแรงเท่าไหร่นะครับโมเมนต์มันก็จะเกิดขึ้นตรงนี้มากเท่านั้นนะครับโมเมนต์ก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วมันมีค่าเท่าไหร่เราก็ใช้สมการอะไรซิกมาโมเมนต์เท่ากับศูนย์เจ็ดโมเมนต์ที่จุด A ถูกไหมก็จะได้โมเมนต์เกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเรียนไปเมื่อสักครู่นี้แต่ทีนี้อาจารย์ถามว่าเฮ้ยอาจารย์ไม่อยากได้ที่จุด A อาจารย์อยากได้ที่จุด B เนี่ยจะทำไงเขาเลยมีวิธีก็เหมือนวิธีการปรับเซกชันของตัวทับเนาะเซกชันนี้ต่อเหมือนตัดโทกเข้าไปที่จุด B นะครับตัดเข้าไปที่จุด B ภายในจุด B มีอะไรบ้างเวลาเรามาวิเคราะห์เราพบว่ามีโมเมนต์นะครับแรงภายในที่เกิดขึ้นมีโมเมนต์มีเชียร์เชียร์ก็คือแรงเฉือนทำยังไงมันถึงจะขาดออกจากกันได้มันจะมีแรงเฉือนนะครับทำให้ขาดออกจากกันนะครับสมมุติว่ามือเราแตะกันอยู่อย่างนี้นะครับมันจะขาดออกจากกันได้ก็คือมีแรงทำให้เฉือนมันออกเชียร์ใช้สัญญาณว่า V อยู่ที่จุดไหนก็ใส่เข้าไปว่าจุด V ก็เป็น VB นะครับ N คือ neutral axial ก็คือแรงในแนวแกนนะครับใช้สัญญาณ N มีแรงเกิดขึ้นในแนวแกนเท่าไหร่นะครับก็ใส่เข้าไปใส่แบบนี้โมเมนต์เกิดขึ้นนะสุดท้าย2ชิ้นส่วนเมื่อตัดออกจากกันถ้าพิจารณาด้านซ้ายกับด้านขวาเราจะเห็นว่าอะไรครับทิศทางยังไงตรงกันข้ามกันหมดเลยโมเมนต์ตัวนี้พุ่งออกหรือพุ่งเข้าพุ่งออกโมเมนต์ด้านนี้พุ่งเข้าหรือพุ่งออกพุ่งเข้าเชียร์ตัวนี้ขึ้นหรือลงลงตัวนี้ก็ขึ้นตัวนี้ไปด้านขวาตัวนี้ไปด้านซ้ายจะเห็นว่ามันกลับกันทั้งหมดเมื่อเราสามารถที่จะตัดแล้วเราจะใส่แรงภายในเข้าไปให้มันได้แบบนี้นะครับเราก็จะสามารถคำนวณได้สมมติว่าเราตัดโทตรงนี้มันก็จะแบ่งออกเป็นอยู่2ส่วนถูกไหมครับเพราะแบ่งออกเป็น2ส่วนแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะสามารถนำมาพิจารณาต่อนะครับว่าอันดับแรกสเต็ปจบตัวนี้สเต็ปแรกเราอยากได้ตำแหน่งไหนให้ตัดเซกชันที่ตำแหน่งไหนก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะอยากได้จุด B ไปตัดที่จุด A จะได้จุด B ไหมไม่ได้นะครับอยากได้จุด B ให้ตัดที่จุด B ลงมาตรงๆนะครับอย่าตัดแบบลีลาแบบนี้นะครับไม่เอาครับตัดก็ตัดตรงๆแบบนี้นะครับตัดที่จุดนั้น2เขียนแรงภายนอกนี่คือแรงภายนอกนะและแรงภายในที่ไม่ทราบขึ้นมานะครับนั่นก็คือการเขียน free body diagram ขึ้นมาจะเขียนทั้ง2ฝั่งหรือฝั่งเดียวก็ได้จะซ้ายหรือขวาก็ได้พิจารณายังไงถ้าเขียนฝั่งขวาฝั่งเดียวแล้วสามารถคำนวณแรงทั้งหมดนี้ได้ก็ไม่ต้องไปเขียนฝั่งซ้ายนะครับก็ไม่ต้องไปเขียนฝั่งซ้ายถ้าไม่สามารถคำนวณได้อาจจะต้องใช้ทั้งสองฝั่งเราก็เขียนทั้งสองฝั่งเกิดขึ้นนะครับสเต็ปที่3นำด้านที่เราคิดว่าเราสามารถใช้3สมการซิกมาโมเมนต์ซิกมา fx ซิกมา fy ได้สามารถใช้คำนวณแล้วหาแรงภายในได้เอาไปคำนวณในชิ้นส่วนฝั่งนะครับเรียบเรียงเป็นภาษาตัวเองนะเรียบเรียงเป็นภาษาตัวเองก่อนนะนะครับหลังจากคำนวณเสร็จเราก็ได้คำตอบ
เสร็จแล้วครับแค่นั้นเองนั่นคือโมเมนต์ที่จุดก็แรงพลังที่จุดจุดหนึ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างเชียร์แรงตามแนวแกนและโมเมนต์เห็นไหมครับนะมาดูที่รูปนี้ถ้ารูปนี้แรงที่เราสร้างภาพคือ P1 P2 reaction จริงๆเราสามารถหา reaction ได้ไหมถ้ารู้ P1 P2 ได้ไหมหา reaction ที่ A ได้ไหมได้ไหมได้สิเรียนมาแล้วใช้สมการอะไรซิกมา fx ซิกมา fy ซิกมาโมเมนต์ก็จะได้ออกมาหมดเลยAy ก็รู้ Ax ก็รู้โมเมนต์ก็รู้ถูกไหมครับ P1 ก็รู้ P2 ก็รู้เราสามารถเอาตัวนี้ดึงออกมาแล้วใช้3สมการซิกมาโมเมนต์เท่ากับ0ซิกมาโมเมนต์รอบจุด B เท่ากับ0ซิกมา Fx ซิกมา Fy เท่ากับ0หาตัวชุดนี้ได้ไหมได้เพราะฉะนั้นเราก็แยกออกมาเราก็สามารถหาโมเมนต์ที่จุด B ได้หาแรงพลังที่จุด B ได้มีอะไรแตกต่างจากบทที่แล้วไหมมีอะไรไหมที่มันแตกต่างไม่มีเลยนะครับทำเหมือนเดิมตัดเซ็กชันเทคโมเมนต์ใช้3สมการจบนะครับแค่นั้นเองนะสิ่งที่คุณจะต้องจำคราวนี้สิ่งที่คุณจะต้องจำเวลาเราตัดเซ็กชันแรงภายในที่เป็นบวกที่กำหนดให้มันเป็น positive normal force ถ้าด้านซ้ายเราจะให้ทิศทางพุ่งไปด้านขวาถ้าด้านขวาเราจะทิศทางพุ่งไปด้านซ้ายเพราะฉะนั้นคุณจำตัวยอมโอเคไหมมันต้องทิศทางตรงข้ามใช่ไหมนะนี่ต้องจำนะถ้าเปิดมาใส่ผิดก็ผิดแล้วตั้งแต่แรกนะครับเชียร์ด้านซ้ายถ้าตัดเซ็กชันออกมาทิศทางเป็นบวกจะมีค่าลงนี่คือเราให้เป็นบวกเริ่มแล้วแต่เอาไปคำนวณมันเป็นลบนะแต่นี่คือเวลาเราจะไปเขียนกราฟมันคือกราฟเป็นบวกเดี๋ยวอาจจะงงแล้วยังไม่เข้าใจเดี๋ยวไปดูที่ตัวอย่างนะครับด้านขวาเป็นขึ้นนะครับโมเมนต์ด้านซ้ายถ้าตัดออกมาปุ๊บตัดเซ็กชันออกมาด้านซ้ายให้พุ่งออกเป็นบวกอันนี้ถูกต้องตามสัญลักษณ์นะครับถ้าด้านขวาให้พุ่งเข้าเป็นบวกเวลาเราเอามาพิจารณานะครับเวลาเรามาพิจารณาเราจะเอาฝากซ้ายหรือฝากขวามาพิจารณาก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าฝากซ้ายเป็นบวกถ้าเชียร์เราคิดว่าฝากซ้ายเป็นบวกเวลาเราไปเขียนกราฟเราจะให้ทิศทางลงถ้ามันลงอย่างนี้แสดงว่ามันเป็นบวกนะครับถ้าเราว่าฟอร์สพุ่งออกให้มันเป็นบวกถ้าโมเมนต์พุ่งออกจากตารางให้เป็นบวกนะครับมองไปดูตัวอย่างคราวนี้โจทย์ข้อนี้เขาอยากให้หานะครับเขาอยากให้หาว่าแรงภายในที่จุด B และจุด C นะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับมีค่าเท่าไหร่อันดับแรกเวลาเราจะทำที่จุด B กับจุด C เนี่ยจุดเดียวกันไหมตำแหน่งมันคือห่างจากจุด A มาเท่ากับ3นะ B C ก็ตำแหน่งคือห่างจุดนี้จากจุด D เท่ากับ6ความกว้างของสแปนทางตัวนี้เท่ากับ9จุด B กับจุด C จุดเดียวกันไหมเดียวกันไหมมันคือจุดเดียวกันแต่การวิเคราะห์ต่างกันนะเดี๋ยวจะมารู้ว่าต่างกันยังไงจุด B มันมีจุด B กับจุด C มันมีอะไรที่ทำให้มันแตกต่างระยะทางมันเท่ากันเลย
วลาตัดออกมามันมีแรงอยู่ตัวนี้นะครับมีแรงตัวนี้แรงตัวนี้จะไปลงที่จุด B หรือจุด C เดี๋ยวมาดูนะครับเวลาเราวิเคราะห์อันดับแรกสิ่งที่เราจะทำสมมติว่าเราจะตัดด้านซ้ายมือออกมาซ้ายมือเราจะตัดออกมาเราจะต้องมีแรงรีแอคชั่นเราถึงจะคำนวณได้ถูกไหมลงเป็นบวกแบบนี้ normal force แล้วก็ moment ตัวนี้เป็น ky ถูกไหมครับติดตัวแปรอยู่3ตัวถ้าเราไม่หา ay ก็ติดตัวแปร4ตัวคำนวณอะไรได้ไหมนี่มีแต่ตัวแปรทั้งรุ่นเลยนะครับทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องทำอะไรก่อนหาอะไรก่อนหาเรียกช่างคือ ay ก่อนนะครับ ay ให้ได้เราจะหาได้ไหมเนี่ย ay ได้ทำไงก็เขียนเรียกเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมของชุดนี้ทั้งหมดก่อนแบบนี้ถูกไหมครับแล้วก็หาซับพอร์ตเรียกช่างหาเรียกช่างที่ซับพอร์ตก่อนแล้วก็หาทำไงก่อนก็เทคโมเมนต์เทคที่ไหนดีอยากหา ay ไปเทคโมเมนต์ที่ a เป็นไงครับก็ไม่ได้ ay นะครับเทคโมเมนต์ที่ไหน b เท่ากับ0มีอะไรบ้างเอา ay เป็นบวกหรือลบลบ ay คูณด้วย9มีอะไรต่อบวกด้วย6เป็นบวกหรือลบบวกลบบอกหรอบอกคูณด้วยโอ้มีไหมบอกด้วยเก้าโอ้ยอย่าลืมเด้อเอ้ามันอยู่ตรงจุดดีมันไม่หายเด็กมันเป็นโมเมนต์อยู่เลยครับตรงนี้แหละจำนวนเป็นลบเก้า ay บวกด้วย 3.6 บวกเก้าต้องกลับ0เข้าใจไหมy เท่ากับ5ใช่ไหม5 5อะไรครับ5กิโลนิวตัน y เท่ากับ5 5เมตรใช่ dy มีไหมเฮ้ย dx มีไหมไม่มีเพราะไม่มีแรงจะทำในระบบ x เลยนะนะครับอันนี้ตอบออกได้ถ้าจะหาก็หาได้ซิกมา fxเท่ากับ0 dx เท่ากับ0ไม่หาไม่ว่ากัน dy เท่ากับเท่าไหร่ตอบได้มั้ยอ่ะเท่ากับเท่าไหร่ทำไมเท่ากับ1เท่ากับ1มั้ยอ้าวไม่รู้ทำไมไม่รู้อ่ะเอาไหมเอาซิกมา fy เท่ากับ0มีอะไรบ้างซิกมา ay มี ay เท่ากับ5มีลบ6มีบวกด้วย dy หมดยังเท่ากับ0 dy เท่ากับโอ้ยสุดยอดโอเคไหมนะก็ตัวนี้มันลงมา6นี่ตัวนี้ขึ้นไป5แล้วตัวนี้ต้องเป็นเท่าไหร่1นะครับไม่ต้องสงสัยนะครับแต่ว่าเวลาเราคำนวณเราตัดสเต็ปแรกคือหาเรียกช่างเสร็จตัดช่องเข้ามาเขียนใหม่ a ถึง b ถ้า a ถึง b มี6ไหมมีไหมมี6ไหมถ้า a ถึง b มี6มาด้วยถ้ากรณีแบบนี้เราจะคิดว่ามันไม่มีนะมันยังไม่ผ่าน6ไปนะมันเล็กมากตำแหน่งที่6ลงนี่มัน 0.0.0.0.1 นะมันเล็กมากนะเพราะฉะนั้นไม่1เมตรเลย1เมตรกับไมโครเลยหรอนาโน
ี่แหละนะครับอยู่ตรง3นี่แหละนะครับเป็นจุดตรงนั้นกับจุด4แต่ว่าพิจารณาว่า6มันยังไม่มานะครับจนตัว6นี่มันยังไม่มาเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนเซกเมนต์ออกมาได้เป็น2แบบคือชิ้นส่วน AB จะเขียนได้แบบนี้ไม่มี6มาทำแต่ชิ้นส่วน AC มี6มาทำครับที่ระยะ3เหมือนกันเลยนะครับอันนี้ 3.0 พอผ่านมานิดนึงตำแหน่งที่6ลง 3.01 นาโนเมตรตรงนี้เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเราสามารถใช้3สมการได้หรือยังชิ้นส่วน AB เราอยากหาเชียร์เราอยากหาเชียร์ใช้สมการอะไรซิกมาเอฟวายครับเท่ากับศูนย์มีอะไรบ้าง5ลบบีเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นบีบีเท่ากับ5กิโลนิวตันเชียร์มีค่าเท่ากับ5กิโลนิวตันเป็นบวกนะทิศทางเหล่านี้ถูกต้องเป็นบวกโอเคไหมไม่ได้เปลี่ยนทิศทางต่อไปเราอยากได้ new normal force NB ก็ sigma fx เท่ากับ0ก็มี NB เท่ากับ0นะครับต่อไปเราอยากได้ moment ก็อะไรครับเช็ค moment ที่จุดไหนดีที่จุดB นะครับตามนี้ครับฮัลโหลฮัลโหลก็อยู่บนห้องเออใช่ยังไม่เสร็จสักพักเดี๋ยวถ้าเรื่องของเสร็จแล้วเชิญมาเลยครับซิกมาโมเมนต์ที่ดีนะเท่ากับ0จะหาตรงไหนเทคโมเมนต์ที่นั่นนะครับจะหาแรงมาในตรงไหนเทคโมเมนต์ที่นั่นมีอะไรบ้างอย่าลืมตัวแรกเลยต่อไปมีอะไรครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นโมเมนต์ที่จะมีเท่ากับ3กิโลนิวตันเมตรได้แล้วได้แล้วนะครับที่จุด B นะต่อไปที่จุด C ที่จุด C สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรซิกมา Fy เท่ากับ0มีอะไรบ้างมีลบ6มีลบ BC เท่ากับ0เพราะฉะนั้น BC ของเราเท่ากับลบ1เป็นบวกสิลบถูกแล้วเป็นลบ1ถูกไหมลบ1กิโลนิวตันหมายความว่ายังไงหมายความว่าดูนะครับดูไปค่อยๆดูไปตัวนี้มีแรงกระทำเท่ากับ5เป็นเรียกชั่นถ้าเราอยากถ้าเราดูตรงเซ็กชั่นตรงนี้ที่ผมตัดมันจะมีเชียร์เท่ากับเท่าไหร่นะมีเชียร์เท่ากับเท่าไหร่ถ้าอาจารย์ตัดที่ตรงนี้อันนี้เท่ากับ5อันนี้มันต้องมีเชียร์ตั้งให้มันอยู่นิ่งๆได้เท่ากับ5เหมือนกันจากนี้ถึงก่อน C เนี่ยจะต้องมีเชียร์เท่ากับเท่าไหร่5ทั้งหมดไหมเป็น5จะตัดตรงนี้ก็5ใช่ไหมตัดตรงนี้ก็5ตรงนี้ก็5ตรงนี้ก็5แต่เมื่อไหร่ที่ตัดผ่านตัว6กิโลนิวตันไปแล้วเชียร์ของอาจารย์เป็นไงครับจะกลับทิศทางนะครับคอยต้าน
ในทิศทางขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้มันอยู่นิ่งๆได้นะอันนี้คือความหมายว่าเฮ้ยกลายเป็นลบแล้วนะครับได้เชียร์แล้วนิวnormal force เป็นไงครับเปลี่ยนไหม normal force เท่ากับแรงภายในตัวนี้ mc เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ0โมเมนต์หลักเปลี่ยนไหมซิกมาซิกมาโมเมนต์ที่จุด c เป็นไงครับก็มีโมเมนต์ที่ c ถูกไหมครับมีอะไรอีกลบ5คูณ3เท่ากับ0โมเมนต์ c ก็เท่ากับ15กิโลนิวตันเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเพราะว่าตัวนี้มันเป็นครับวิ่งผ่านจุดนี้พอดีนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือเขาให้เห็นเกี่ยวกับเชียร์ที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือวิธีการคำนวณนะครับตัวอย่างต่อไปเป็นดิสบิวโลนะครับเป็นแรงแผ่กระจายนะครับเขาอยากได้ที่จุด C นะครับแบบนี้อยากได้ที่จุด C แบบนี้ลองตัดปุ๊บเอาฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวามาคิดได้เหมือนกันไหมเหมือนกันแต่ว่าถ้าดูแล้วเราดูแล้วฝั่งซ้ายเป็นไงมันมีอะไรบ้าง a y a x ไม่มีเพราะว่ามีแรงโน้มถ่วงมีนะครับโมเมนต์แล้วเวลาตัดออกมาแรงที่เกิดขึ้นตรงนี้โอ้เป็นดิสบิวโลดแบบถ้าพูดจริงๆมี2ก้อนด้วยถูกไหมมีก้อนที่เป็นสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมนะเพราะฉะนั้นด้านนี้มันจะคิดยากนะครับแล้วถ้าด้านนี้เอามาคิดมันจะคิดออกไหมถ้าเอาด้านขวามาคิดคิดออกไหมครับคิดออกเพราะว่าด้านนี้ไม่มีเรียชั่นมันเป็นทางยื่นมีแรงลงนะครับจาก this view load ตัวนี้คือ this view load ปัญหาก็คือความสูงของ this view load หามาจากไหนหามาจากสามเหลี่ยมท้ายนะครับหามาจากสามเหลี่ยมท้ายระยะทางตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ความยาวที่สุดของมัน3เมตรตัวนี้ลงที่ตรงไหนครับจุดตึงกลางนะครับเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมเขาว่าอยู่แล้วสามเหลี่ยมตัวใหญ่เท่ากับ3นะครับความสูงเท่ากับ120ตัวนี้ก็เท่าไหร่ครับถ้าเกิดเห็นในสมการก็1,200ถูกอยู่ที่เลยส่วน3เท่ากับ WC ส่วนด้วย1.5 เพราะฉะนั้น WC ของเราก็แก้สมการก็1/2คูณ 1.5 ส่วนด้วย3ก็เท่ากับ600เห็นๆนะครับ WC เราได้นะครับเพราะฉะนั้นได้ WC ออกมาแล้วจำได้ไหมอาจารย์เคยบอกว่าแรง distribute load ที่มันจะลงมันมีค่าเท่ากับอะไรครับถ้าแปลงเป็น point load มันจะมีค่าเท่ากับพื้นที่นี่คือพื้นที่ของมันมันลงที่ไหนมันลงระยะห่างถ้าเป็นสามเหลี่ยมเราสามารถคำนวณได้คือ l ส่วน3 l ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับ1.5 มันก็คือเท่ากับ 1.5 ส่วน3นั่นเองคือ 0.5 นะครับ 0.5 นะครับ
พราะฉะนั้นพื้นที่ของตัวนี้ก็คือเซนหนึ่งส่วนสองคูณสูงนี่คือความสูงคูณฐานฐานทั้งหมดเท่ากับ1.5ตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่450ใช่ไหม450นะครับ400 450หน่วยเป็นนิวตันนะครับก็ได้มาเป็นไพโรดแล้วนะครับเป็นไพโรดตัวนี้ต้องเอาออกไปเลยนะไอตัวที่เป็นดิสพิวโรดหนีไปเลยนะครับหลายครั้งคุณยังเอาดิสพิวโรดมาอยู่แล้วก็งงไม่รู้จะทำยังไงต่อนะครับทีนี้เราตัดเซ็กชั่นที่จุด4ตัดที่จุด4ตัดตรงนี้มาตัดโถงตรงนี้มาทิศทางเราต้องใส่ยังไงครับถ้าเป็นเชียร์ต้องใส่ขึ้น normal flux ต้องใส่พุ่งออกเป็น moment ต้องใส่พุ่งเข้าไม่ได้จริงๆแม่ไม่ได้แต่อย่าทำแบบนั้นเพราะว่าเวลาเราไปเขียนกราฟเราจะงงมากอย่าทำนะครับเดี๋ยวมันจะจำไปผิดเวลาเราไปเขียนกราฟสุดท้ายเราจะเขียนพวกเวลาเราเขียนตัวสำคัญของบทนี้คือ Shear and Bending Moment Diagram เราจะเขียนผิดเพราะฉะนั้นอย่าใส่ตัวอื่นนะครับจำเอาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือชิ้นส่วนด้านขวามือถูกไหมครับนี่คือขวามือเราต้องใส่ลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบนี้เสร็จเราเอาไปทำไงต่อก็เอาไปคำนวณสิครับอยากได้ Moment ก็ Sigma Moment รอบจุดจุด C เท่ากับ0มีอะไรตัวแรกมีมีอะไร450เป็นบวกหรือลบคูณหมดยังแล้ว MC ของเราเท่ากับเท่าไหร่ไม่ใช่มีตัวต่อไปถ้าเราอยากได้เชียร์สิ่งใหม่มาเท่ากับ0มีอะไรบ้างวีซีของเราเท่ากับอยากได้อะไรอีกนอร์มอลฟอสมีไหมมีไหมครับไม่มีเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วได้โมเมนต์ออกมาได้ VC ออกมาเสร็จแล้วนะครับแบบนี้บ้างอยากได้แรงภายในที่จุด B อยากได้แรงภายในที่จุด B ครับผมตัดเลยไหมตัดเลยอ่ะตัดเรียบร้อยเลยครับจะตัดเอาฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวามาคิดซ้ายคือนี่ใช่ไหม
มีตัวแปรกี่ตัวมีตัวแปรกี่ตัวครับ1 2 3 4 5คุณจะเอาอะไรมาคำนวณให้มันได้5ตัวแปร5สมการมันได้มั้ยไม่ได้พอเราทำไปเราก็เอ๊ะอาจจะติดแบบนี้ยกไม่ได้ก็ทำไงวะถ้าฝั่งขวาเราเอาดูฝั่งขวาคิดว่าคิดว่าครับสี่ตัวแปรคุณมีกี่สมการสามทำได้ไหมไม่ได้เอาแล้วทำไงวะเลิกทำ Thank you teacher goodbye see you next week and see you next time ทำยังไงเราก็หาเรียนชั้นก่อนนะครับตัวนี้เป็นเมมเบอร์แบบไหนครับ to force member นะครับมันไม่มีอะไรมาทำตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเป็น to force member มันมีแรงมาทำแบบนี้แน่นอนเอามาเขียนใหม่เป็นแบบนี้ครับหาได้ยัง FDC ได้ไหมได้ไหมทำเหมือนเฟรมยังเหมือนเฟรมไหมเนี่ยแยกออกมา2ชิ้นก่อนใช่ไหมแยกออกมา2ชิ้นแล้วก็หา FDC ซะด้วยการเทคโมเมนต์ที่จุด A มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับ400เป็นบวกหรือลบคูณด้วยบวกด้วยเอบวกด้วยอะไรครับคูณ3ส่วน5คูณเป็นหัวลบได้ FDC ไหมครับหาออกมาหาออกมาเออนะแบบนี้นะเป็นกองต่อไปได้ตัวนี้เรียบร้อยแล้วเราตัดได้ยังเนี่ยตัดได้แล้วใส่เข้าไปแบบนี้นะครับจะเอาฝากไหนมาพอได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บหาสมการซิกมา f(x) y เราก็ได้ ax ay ถูกไหมครับนะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจซิกมา fx เท่ากับ0นะครับชุดข้างบนนะครับซิกมา fx เท่ากับ0มี ax เท่ากับเท่าไหร่ครับลบ ax แล้วก็อะไรต่อมีอะไรอีก b
บวกด้วย FDC นะครับคูณ4ส่วน5เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้น dx ของเราเท่ากับ333.3คูณด้วย4ส่วน5นะครับจริงๆมันคือ10.3คูณด้วย4ส่วน5800.3ได้ไหมครับเท่าไหร่นะ200เท่าไหร่216 216ปอนด์เรามีจุดด้วยเหรอจุด7 67จุด7แล้วนะต่อไปก็ซิกมา fy นะครับเท่ากับ0นะครับซิกมา fy ก็มีอะไรครับ dy มีบวกด้วยลบ400มีบวกด้วย fdc คูณด้วย3ส่วน5เท่ากับ0แก้ออกมาได้ ay เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ200นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้หมดนะครับจะเอาฟากซ้ายหรือฟากขวามาคิดก็ได้ถูกไหมทีนี้เราได้หมดทั้งสองฟากสมมติว่าคุณบอกว่าอาจารย์ผมถนัดซ้ายครับเราวางซ้ายวางซ้ายด้านซ้ายมาคิดมีอะไรก็ใช้สมการเดิมซิกมาโมเมนต์ที่จุดไหนถ้าอยากได้โมเมนต์ที่จุดตัดก็ต้องจุดที่เราตัดจุดดีนะครับมีอะไรบ้างอ่ะ mv เป็นบวกนะมีอะไรอีกเป็นบวกนะ200คูณด้วย2นะครับบวกด้วยอะไรครับลบ200คูณด้วย4นะครับเท่ากับ0ก็แก้สมการหา mv ออกมาได้เท่าไหร่400นะอันนี้สิ400นะครับปอนด์ฟุตต่อไปอยากได้เชียร์ใช้สมการอะไรซิกมา fy เท่ากับ0มีอะไรบ้าง200ลบ200ลบ b b เท่ากับ0เพราะฉะนั้น b b เท่ากับ0ว่าไม่เกิดเชียร์เกิดขึ้นเลยถูกไหมไม่มีเชียร์เกิดขึ้นเลยนะครับเป็นจุดที่เชียร์เป็น0อยากได้ normal force ก็ซิกมาอะไร fx เท่ากับ0ก็มีอะไรครับลบ2.6.7มีบวกด้วย md เท่ากับ0เพราะฉะนั้นmd ก็เท่ากับ266.7ก่อนแค่นี้เองมันจะเป็นติดแค่ช่วงแรกเฉยๆว่าเฮ้ยสมการมันหาออกมาไม่ได้แค่นั้นเองเรียบร้อยจะเริ่มเร็วขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าทุกอย่างคอนเซ็ปต์เดิมหมดเลยอ่ะแค่คุณไปสมการซิกมาเอฟไปกันเองแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรที่จะแตกต่างไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจฟังนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือคุณต้องกลับไปทบทวนนะไปเอาโจทย์ไปทำมากขึ้นมาดูข้อนี้นะครับชิ้นส่วนไหนบ้างเป็น two force member ชิ้นส่วนไหนครับตอนนี้เขาอยากได้อยากรู้ว่าแรงภายในของจุด E มีค่าเท่าไหร่นะครับแต่อาจารย์ต้องถามก่อนว่าเรารู้บอกไหมว่าชิ้นส่วนไหนเป็น two force member
รู้ไหมเห็นชักสูตรก็คือตัวนี้ถูกไหม DC ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น DC มันจะมีแรงกระทำเพียงแค่แบบนี้เท่านั้นมีอีกAB เป็นไหมเป็นไหมไม่เป็นมันมีมาทำตรงกลางด้วยตรงนี้ถูกไหมครับมันเลยไม่เป็นมีอีกชิ้นหนึ่งคือชิ้นตัวนี้ครับนี่แหละชิ้นที่จะเป็นประชาคมของเราเนี่ยชิ้นอะไรครับ A B C นะครับชิ้นนี้นะครับมันจะมีแรงกระทำยังไงชิ้นนี้มาโค้งๆแบบนี้มีแรงกระทำยังไงครับมันถึงจะตามหลักของครูคอสมิเมอร์ต้องมีแรงสวนทางกันแบบนี้ถูกไหมได้ไหมหมุนเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้มันต้องเกิดยังไงครับมีโอกาสเกิดแค่นี้เท่านั้นถูกไหมครับมันถึงจะนิ่งคือต้องตรงกันข้ามและอยู่ในเส้นของแนวแรงเดียวกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะเกิดแบบนี้แหละที่เขาว่าร่วมขึ้นมานะครับ two force member อยู่2ตัวเพราะชิ้นส่วนนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับที่ชิ้นเลยนะครับมันก็เลยเกิด two force member มันถึงจะนิ่งได้อยู่นิ่งๆได้นะครับทีนี้มีอีกตัวนึงเขาแยกต้องแยกไม่ใช่เขาแยกเขาจะต้องเราจะต้องแยกออกมาคือจุดพินตัวสลับ C เนี่ยตัวสลับที่เป็นตัวเดือยของตัว C เนี่ยตัว C นะครับเราต้องแยกออกมาทำไมเราต้องแยกออกมาถ้าเราไม่แยกออกมาเราไม่สามารถทำอะไรต่อได้แล้วนะครับดูนะเมื่อเราแยกออกมาปุ๊บเราจะอยู่ในรูปแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นพิน C นะใช้สมการอะไรหาค่าออกมาได้ซิกมาเอฟอะไรวายอย่างมาโมเมนต์นะมีอะไรครับมีอาร์ซาย45ลบ600เท่ากับ0เพราะฉะนั้นอาร์เท่ากับ600ส่วนซาย45ได้เท่าไหร่ตัวนี้848.5 นิวตันเพราะฉะนั้นชิ้นส่วนนี้นะครับจะมีแรงกระทำในแบบ two force member เท่ากับ 848.5 นิวตันเฉพาะชิ้นส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ว่าเซ็กชันตรงนี้เซ็กชัน E ตรงนี้มันมีแรงภายในเท่าไหร่เราก็ตัดมันเลยครับตัดมันเลยนะครับตัดแล้วก็มาวาดรูปออกมาได้ใหม่เป็นแบบนี้ครับเหมือนเราต้องพลิกเอียงหัวแล้วทีนี้รูปนี้ด้านนี้เป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาใช้หรือฝั่งขวาเนาะใช้หรือขวาฝั่งขวาครับดูสิดูสิฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายถ้าครูปรับไปฝั่งไหนดีนะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเราคิดยังไงก็ได้ครับ
ปเดิมพันกันไม่เรื่องเลยเราก็เอาตัวนี้แหละมาคิดนะครับเราให้สัญลักษณ์แบบนี้นะครับพอได้แบบนี้เราอยากได้เชียร์เราไม่ดูตัวนี้นะครับเราอยากได้เชียร์เราใช้สมการไงแต่ก่อนเราใช้ f y แต่ว่าตอนนี้มันอยู่ตามแนวแกน x เราไม่ต้องใช้ f x ครับเพราะฉะนั้นเท่ากับ0มันจะมีอะไรบ้างเชียร์เท่ากับเท่าไหร่ครับมีลบ b e แล้วก็อะไรต่อบวก185 cos 45 b e เท่ากับเท่าไหร่ตัวออกมานะครับต่อไปอยากได้ n เพราะฉะนั้นก็มี n e มีลบ848.5 sin 45เท่ากับ0 n e ได้เท่าไหร่ครับอยากได้โมเมนต์ก็เทคโมเมนต์ที่จุดไหนจุด e นะครับมีอะไรบ้างก็มี800ใช่ไหมตัวเดียวเนาะ848.5 คูณด้วยยังลืมอยู่ไหมล่ะอาจารย์ก็ยังลืมอยู่มีลบ ME นะครับมีบวกด้วย 848.5 cos 45คูณด้วย 0.5 เป็นบวกลบเป็นบวกถูกแล้วนะครับเพราะฉะนั้น MD ของเราจะเท่ากับลบอะไรสักอย่างมา VE ได้ไหมเท่ากับเท่าไหร่600ใช่ไหมครับ MD MD เท่าไหร่นะเท่าไหร่อ๋อเป็นบวกถูกแล้วตัวนี้เป็นลบย้ายมาเป็นบวกเท่าไหร่ครับ300ถูกต้องดีมากครับหมดเวลาอย่างนั้นเอาให้มันจบวันนี้ก่อนโอเคไม่เป็นไรมันขึ้นเรื่องใหม่เวลาได้ครับไม่ต้องสนใจเรายึดตามเครื่องหมายไว้ก่อนนะครับยึดตามเครื่องหมายแล้วถ้าเกิดเราตัดเอาพูดให้ฟังก่อนก็เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวจะงงอย่างนี้นะครับฟังก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่จะไปแล้วจะทำผิดนะครับสมมติว่าเราทำแล้วเราคิดว่าไอ้ตัวด้านนี้นะครับเป็นมาพลิกมาอยู่ในลักษณะนี้พลิกมาในลักษณะนี้เราก็คิดว่ามันเป็นด้านขวามือนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางนี้เราต้องใส่เปลี่ยนมันไหมอันนี้ถูกแล้วหรือยังถูกไหมเชียร์มันผิดเราก็ต้องกลับให้มันผิดแต่โจทย์ข้อนี้เขาไม่ได้สนใจเขาใส่มาอย่างนี้เลยเขาใส่ด้านที่มันเป็นบวกทั้งหมดโจทย์มันใส่มาด้านที่เป็นบวกทั้งหมดเพราะเขารู้ว่าด้านที่เป็นบวกของโจทย์ข้อนี้หมายถึงว่าด้านที่คำนวณออกมาแล้วเป็นบวกไม่เกี่ยวกับการที่เราไปเขียนสมการเป็นกราฟขึ้นมานะครับมันใส่มาเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าไอ้คำนวณออกมาแล้วไม่ติดลบด้านนี้เขาใส่มาถูกแล้วมันไม่ได้สนใจเป็นบวกหรือลบเลยนะตอนนี้เนี่ยนะครับตอนนี้มันไม่ได้สนใจว่าเป็นบวกหรือลบโอเคไหมจ
จะทำให้เราสับสนแต่จริงๆแล้วเวลาเราทำจริงๆถ้าเราคิดว่ามันเป็นด้านขวามือเราต้องใส่เชียร์กลับขึ้นมาด้านมาวิ่งมาด้านขวาใส่เชียร์ให้มันถูกให้เป็นบวกให้เป็นลบถูกต้องเลยไม่ต้องเปลี่ยนเราจะบอกว่ามันคือลบนะครับเราจะบอกว่ามันคือลบถูกถูกย้อนตามไปขอเช็คชื่อสุดท้ายหน่อยนะครับเห็นแล้วอันนี้